สวัสดีค่ะวันนี้มาชมพริกนะคะพริกขี้หนูนะคะนี่ค่ะต้นเดียวต้นเดียวนะคะนี่ต้นเดียวนะคะนี่พริกขี้หนูสวนนะคะนี่ค่ะเม็ดมันนะคะนี่อยู่ต้นเดียวนะตอนนี้นะนี่ค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะกินไม่ทันแล้วค่ะเนาะก็อันนี้คือเรียกพริกขี้หนูสวนนะคะต้นอื่นมันก็ตายหมดแล้วนะคะว่ามันโดนแดดเยอะนะแดดมันเปรี้ยงเกินไปนี่ก็อยู่ข้างบ้านนี่เองก็พอได้กินนะจ๊ะนี่เขาเรียกพริกขี้หนูสวนจ้ะแล้วก็มีอีกพันหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่เขาเรียกพริกส้มนะคะทางใต้เรียกพริกส้มถ้าสุกแล้วมันจะออกส้มๆเนาะเม็ดมันจะออกส้มนะตอนนี้ยังไม่สุกนะคะนี่คือพริกส้มนะคะคือเม็ดมันร่วงอ่ะมันก็เลยขึ้นเองนะเนี่ยมันขึ้นใกล้กับพริกขี้หนูสวนนะจ๊ะเนี่ยอันนี้คือพริกขี้หนูสวนนะนี่อันนี้ก็ต้นอีกต้นหนึ่งนะเป็นขี้นิกพริกส้มนะคะก็เอาไว้ทำเครื่องแกงค่ะพริกนี้เอาไว้ทำเครื่องแกงนะคะเพราะว่าสีมันสวยเนาะเวลามันสุกมันจะออกเหลืองๆนะจ๊ะทำเครื่องแกงส้มนะจ๊ะถ้าสุกแล้วมันจะออกเหลืองนะนี่มันยังไม่สุกค่ะนี่นะคะไปทำเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงส้มนะจ๊ะมันทำให้เครื่องแกงเป็นออกสีส้มสวยๆนะเห็นไหมเนี่ยนี่มันยังไม่สุกถ้าสุกมันจะออกส้มเลยนะจ๊ะนี่ค่ะมันจะออกส้มนะพอสุกแล้วพอสุกแล้วมันจะออกส้มๆอย่างนี้นะนี่ค่ะนี่ก็ว่าพริกส้มนะคะเอาไว้ทำแกงส้มของภาคใต้เนาะส่วนพริกขี้หนูอันนี้นะมีพริกขี้หนูอันนี้มันจะไม่ส้มเห็นไหมพอสุกแล้วมันจะแดงความเผ็ดเหมือนกันเลยค่ะจะเผ็ดมากกว่าพริกขี้หนูด้วยซ้ำนะพริกส้มนะคะก็นี่มันขึ้นใกล้กันนะคะนี่ค่ะอันนี้พริกส้มนะคะข้างนี้และข้างนี้ก็พริกขี้หนูนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ก็พริกส้มพริกขี้หนูนะมันขึ้นคู่กันนี่ไงต้นมันเห็นไหมมันขึ้นคู่กันนะคะต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นพริกส้มนะคะเนี่ยต้นนี้ต้นพริกส้มนะนี่ต้นนี้ต้นยาวๆนี่ก็คือพริกขี้หนูนะคะมันขึ้นซ้อนกันอยู่นี่เห็นไหมปนกันนี่พริกขี้หนูอันนี้พริกส้มเนี่ยค่ะนี่ค่ะโอเคนะคะวันนี้ได้พริกสองอย่างเนาะแกเครื่องแกงเขาก็ใส่ผสมกันนะถ้าเป็นเครื่องแกงเผ็ดเขาก็ใช้พริกขี้หนูนะคะแต่เป็นแกงส้มใส่พริกส้มแต่แกงเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูนะคะที่นี่ก็ใส่พริกขี้หนูจ้ะเครื่องแกงนะคะเพราะมันเผ็ดมากก็ว่าคนใต้นี่ชอบกินเผ็ดนะคะโอเคนะคะวันนี้เสนอเรื่องพริกนะจ๊ะมีอยู่ต้นเดียวนะตอนนี้เหลือต้นเดียวพอได้กินนะจ๊ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพริกค่ะพริกส้มกับพริกขี้หนูนะจ๊ะเห็นไหมนี่นะพริกส้มกับพริกขี้หนูจ้ะสองอย่างนะจ๊ะสวัสดีค่ะ